สวัสดีค่ะทุนนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบบีที่5มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนริษิฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร วันนี้เวลา9นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระนริธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,ราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราชอำเภอและแม่จังหวัดชุมพรเพื่อสรงติดตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ โดยโรงเรียนนี้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41จัหวัดชุมพรเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2531ตั้งแต่ระดับประถมมวัยถึงประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบ,บันมีครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด1ินครูอัตราจ้าง4คนมีนักเรียน202คน มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆซึ่งใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยทั้งในรูปแบบออนไลน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรวมถึงการสอดแทรกกิจกรรมการเล่นสนุกสนานเพื่อกระตุ้นความสนใจและทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอเน็ Net ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ สำหรับสถานาการณ์น้ำทางกรมชลประทานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรอและกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนและราษฎรโดยระยะที่1ดําดำเนินการก่อสร้างฝายบ้านซับทวีพร้อมระบบส่งน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2563 และระยะที่2ดําเนินการก่อสร้างระบบประปาภูเขาเมื่อแล้วเสร็จจะมีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและดําเนินการกิจกรรมต่างๆเพียงพอตลอดทั้งปี ด้านการฝึกอาชีพหน่วยงานต่างๆได้เข้าไปให้ความรู้ในการประกอบอาชีพตามความสนใจและเหมาะสมกับท้องถิ่นเช่นการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์เบื้องต้นแกล่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าการแปลร,รูปผลิตผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกในโรงเรียนและท้องถิ่นอาทิการทำน้ำผลไมเขตนางฟ้าน้ำมอเบอรี่ข้าวเกรียบมอเบอรี่และผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเพียงพอสามารถแบ่งขายและแจกจ่ายนักเรียนนำกลับบ้านขยายผลสู่ชุมชนจนเกิดผลสำเร็จทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมและผู้มบรรยาท้องถิ่นโดยกลุ่มเครือข่ขายหมอพื้นบ้านสิริราชได้เข้าไปถ่ายทอดการนำสมุนไพรที่ปลูกในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ลูกประครบยาหม่องสมุนไพรน้ำมันเขียวด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายและรับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย โอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระรุณาโปรโดรับตรกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวนเกือบสิคนส่วนใหญ่เปิดที่โรคทางเดินหายใจจากนั้นทอดบริเนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ่งโรงเรียนมีการจัดพื้นที่เป็นห้องสมุดในสวนเปลี่ยนบรรยากาศให้นักเรียนนั่งอ่านหนังสือในสภาพแวดล้อมที่มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติกับมีของเล่นฝึกทักษะ ให้นักเรียนได้เล่นตามอัธยาศัยเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่านหนังสือที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการพัฒนาเป็นลำดับมีสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จหลากหลายอาชีพจะได้กลับมาพัฒนาโรงเรียนและท้องถิ่นเรยนนามของชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนศิรีราช เวลา12นาฬิกา5นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชรตำบลละแมมอำเภอละแมมจังหวัดชุมพรเป็นครั้งที่6 เพื่อส่งติดตามการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรก,กันดารตามพระราชดําริฉบับที่5ปีพุทธศักราช2560ถึง2569โดยโรงเรียนอยู่ในเขตบริการของบ้านห้วยแก้วบ้านคลองกลางบ้านราชดําเนินบ้านยวนใสได้ดําเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในคันมารดาตามพระราชดําริ ซึ่งในปีงบประมาณ2562มีทารกแรกเกิด13คนไม่มีทารกที่มีน้ำหนักน้อยกว่า2,500กรัมเด็กและเยาวชนได้รับการดูแลตั้งแต่ในคันมารดามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัยระหว่างอยู่ในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดีมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ในส่วนของการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและจริยธรรมครูได้สอนเสริมในวิชาต่างๆแก่นักเรียนนํานักเรียนร่วมเข้าค่ายทางวิชาการกับกลุ่มโรงเรียนใกล้เคียงและให้เรียนวิชาต่างๆจากโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบางไกลกังบนจังหวัดประจบวบคีรีขันธ์ สำหรับการเสริมสร้างศักยาภาพในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิน่นมีประาชชาวบ้านไปสอนนักเรียนทำไม,ม้กวาดดอกอ้อและจักสารตะกร้าจากต้นคลุง้งซึ่งมีลักษณะคล้ายต้นกระจูดเป็นพันธุไม้ที่มีมากในท้องถิน่น ในการนี้ทอดประเนนรกิจกรรมประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนโดยสำนักงานประมงจังหวัดไปสอนให้นักเรียนนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงปลามาทำปลาดุกรา้าปลาส้มหนามปลาปลาแดดเดียวทำน้ำพริกตาแดงจากปลาปน่นและทำปลาสวรคร์เป็นการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการทำอาหารโปรตีนจากปลาน้ำจืดที่มีราคาถูกกว่าปลาทะเลแต่มีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกัน โอกาสนี้สมาชิกชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนตอชอดอบ้านสวนเพชรเฝ้าทูลอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งสิทธิ์เก่าได้รวมตัวกันในการพัฒนาโรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมตามเทศกาลปัจจุบันมีสมาชิก60คนโดยหลังจากจบการศึกษาต่างมีอนาคตที่ดีโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เช่นจบการศึกษาจากสาธารณรัฐอินเดียได้กลับมาทำงานด้านการประสานงานต่างประเทศในบริษัทเอกชนจบการศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและที่สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลได้รับพระราชาทานทุนใน,คนโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรัเดตยาปี2560 จากนั้นท่อประเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านมาแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพรไปสอนนักเรียนเลี้ยงพึ่งปโปรงไทยและชัน,นโรงสำนักงานเกษตรอำเภอและแมมสอนนักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลสับประรดการขยายพันธุ์พืชสำนักงานปศุสัตว์ชุมพรไปฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ไข่ไก่พื้นเมืองและสุก,กรพื้นเมือง โอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลพัตโตและโรงพยาบาลละแมรไปบริการตรวจรักษานกันเรรยนและราชฎรในการนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์จำนวนสีคนได้แก่ผู้ป่วยเป็นโรคไตสองคนผู้ป่วยเด็กที่มีอาการโรคหัวใจและผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะขาดออกซิเจนก่อนคลอด จากนั้นส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนปลาล์มน้ำมันสวนยางสวนผลไม้ทุเรียนเงาะมังคุดรายได้เฉลี่ยควรเรือนละ1 6 5 0 0 0บาทต่อปี องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นวันที่สอง วันนี้พลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะกรรมาการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีสนองพระราชบณิทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทุกโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาในถิ่นดุรกันดา ห่างไกลอยู่ตามชายขอบของประเทศเพื่อช่วยสร้างคนดีสู่สังคมอาทิโรงเรียนบ้านไร่อำเภอบ้านไร่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีครูและบุคลากร25คนมีนักเรียน384คนซึ่งนักเรียนเป็นชาวไทยชาวเมียนมาชาวมอญและชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียง โรงเรียนได้ดำเนินโครงการตามกลยุทธ์ต่างๆอาทิกลยุทธ์การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมีการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการเลี้ยงปลาดุกไก่ไข่และเพาะเห็ดนอกจากนี้ยังมีปร,ราชญ์ชาวบ้านเข้าไปสอนการทำไม้กวาดดอกหญ้า สำหรับอำเภอทองผาภูมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษาอาทิโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน881คนซึ่งเป็นนักเรียนชาวไทยชาวเมียนมาชาวมอญชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรี่ยงเผ่ากระรางและเผ่ามง้งมีครูและบุคลากร47คน ได้ดำเนินโครงการมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ตลอดจนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการจัดก,กิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมปลูกผักอินทรีย์การทอเสือกระเรียงการทำขนมทองโยะซึ่งเป็นขนมของชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงทําจากแป้งข้าวเหนียวและงาดํา โรงเรียนบ้านทุง่งเสือโทนบ้านคลิตตี้ตะบนชะแลเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนที่เป็นชาวไทยชาวเมียนมาและชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงรวมจำนวน263คนมีครูและบุคลากร23คนทั้งนี้ในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนบ้านคลิตตี้ประสบปัญหามีสารตะกั่วปนเปื้อนในพื้นดินและน้ำ โดยนักอุปโภคบริโภคต้องอาศัยน้ำฝนแล้วเก็บไว้ในภาชนะต่างๆซึ่งทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจะเข้าไปกันจะเข้าไปทำการตรวจเลือดเพื่อหาค่าตะกัวในร่างกายของคนในชุมชนทุกปีนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการสอนนกักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจถึงสารตะกั่วพร้อมวิธีป้องกันเพื่อนำไปบอกต่อคนในครอบครัว ในการนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุร,รกันดานไปกล่าวกับครูในการสั่งสอนนักเรียนเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสางจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนรวมถึงเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดโรงเรียนบ้านห้วยเสือเป็นโรงเรียนราครือข่ายในโคร,รงการกองทุนการศึกษาเปิดสอน,นอตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ซึ่งนักเรียนมีทั้งชาวไทยชาวเมียนมาชาวมอญชาวไทยภูเขาเผ่ามงเผ่ากรเรียงเผ่ากระร่างและอีสานอพยพรวมจำนวน642คนหนึ่งในจำนวนนั้นมีนักเรียนพักนอน50คนมีครูและบุคลากร34คน ดำเนินโครงการตามกลยุทธ์ต่างๆอาทิกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับชุมชนโดยจัดก,กิจกรรมต่างๆเช่นการเก็บขยะรอบชุมชนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งมีจิตอาสาจาราจรซึ่งเป็นชาวบ้านก็ให้บริการดูแลนักเรียนข้ามถนนนำนักเรียนไปทำบุญทุกวันพระโดยผู้ปกครองนักเรียนแต่ละคนทำอาหารให้นักเรียนสำหรับไปทำบุญ นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์พัฒนธรรมท้องถิ่นคือระบำมงและการแต่งกายตามชนเผ่าของตัวเองทุกวันศุกร์ส่วนอำเภอศรีสวัสดิ์มีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษาอาทิโรงเรียนวัดถ้ำองค์จุเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นวัณถรมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียน98คนในจำนวนนั้นเป็นนักเรียนพักนอน57คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาและชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงมีครูและบุคลากร8คน โรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนทํากิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมต่างๆเช่นจิตอาสาทําฝาชะลอน้ำํลำลําห้วยอง์จุทําความสะอาดพัฒนาวัดในชุมชนทั้งมีการเข้าค่ายคุณธรรมและการจดบันทึกความดีของนักเรียนในแต่ละวันเพื่อเป็นการปลูกฝังการทําความดีให้แก่นักเรียนนอกจากนี้รอบบริเวณโรงเรียนได้ปลูกผักสวนครัวไว้สําหรับประกอบอาหารให้แก่นักเรียนด้วย โรงเรียนบ้านดงสลาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน234คนเป็นนักเรียนชาวไทยชาวเมียนมาชาวมอญชาวไทยภูเขาเผ่เาม้งเผ่ากระเรียงเผ่ากระรางเผ่าขมุและอีสานอบพยพโรงเรียนบ้านโป่งไว้เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียน138คนนักเรียนมีทั้งชาวไทยชาวมอญชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงและเผ่าขมุมีครูและบุคลากร10คนในปีการศึกษา2561ผลการทดสอบอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นอันดับที่1ของอำเภอสีสวัสดิ์โรงเรียนได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนเช่นทุกวันพระราชบ,บดีจะให้นักเรียนใส่ชุดขาวกินมังสวิรัต ช่วงเช้ามีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเช้าและมีพระรเข้าไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างความใกล้ชิดระหว่างวัดและโรงเรียนและมีการส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนด้วยการสอนทำการเกษตรแบบพอเพียงทำหน่อไม้หมักซอสชาผักหวานและชาตะไคร้ใบเตยเป็นการสร้างไรายได้ระหว่างเรียนสามารถเป็นอาชีพได้ในอนาคต นอกจากนี้ปริเวณียนพื้นที่ของโรงเรียนได้ให้คนในชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ไข่และโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียน408คนมีทั้งชาวไทยชาวเมียนมาและชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงมีครูและบุคลากร35คนโรงเรียนได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พอเพียงตามพ่อรอเก้าอนุสรเพื่อให้ในักเรียนได้ฝึกอาชีพพร้อมทั้งให้ชุมชนเข้าไปเรียนเกษตรแบบพอเพียงอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพต่างๆเช่นช่างซ่อมแอร์ชงกาแฟและเคเรื่องดื่มเคเรื่องประดับอัญ,ญมณีช่างเชื่อมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตในโรงเรียนเช่นเค้กกล้วยหอมกล้วยตากและคุกกี้ธัญพืช ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทัวร์บีนเมื่วันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี2563 วันนี้เวลา16นาฬิกาที่โรงแรมแอมบัสเตอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีนายสุทธิสุโกลสปหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีประกาศผลนับรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานงโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งโครงการทับีนัมเบอร์วันในทุนกระหม,อม่อมหญิงอุบลรัฐราชากัญญาสลิวัฒนาพันนวดีจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานงโครงการตามแนวพระดําริโดยจังหวัดและอำเภอทับีนัมเบอร์วัน มีเกณฑ์การพิจารณาที่สําคัญคือการพูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและการดูแลช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้นส่วนชมรมทบีนื่อวันพิจารณาจากความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชนพื่อดิเนินกิจกรรมสร้างสารรค์ตามแนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนเป็นต้น มีจังหวัดเข้าร่วมนําเสนอผลงานประเภทจังหวัดทวีนเมื่อวันทั้งในระดับต้นแบบและดีเด่น23จังหวัดส่วนอาเภอและชมรมทวีนเมื่อวันประเภทต่างๆเช่นชมรมในชุมชนภูมิภาคเข้าร่วมนําเสนอผลงาน162แห่งสําหรับผลการตัดสินอาทิจังหวัดทวีปในเมื่อวันกลุ่มดีเด่นได้แก่จังหวัดต,ตราดนครปฐมพระนครศรีอยุธยาและสมุทรสงคราม อำเภอทบินมวันกลุ่มดีเด่นได้แก่อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและชมรมทบีนมวันในชุมชนภูมิภาคต้นแบบระดับเพชรรักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชรได้แก่ชุมชนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรี เลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภร์รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบสำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออันตรายกรณีเคลื่อนย้ายส่งต่อการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุลาภร์ วันนี้ที่ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณร,รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบจำนวนหนึ่งเครื่องจากคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่นที่สองราชวิทยาลัยจุลาภรณ์สำหรับชุดแคปซูลชุดแคปซูลความดันลบเป็นชุดอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเต็นท์แคปซูลควบคุมความดันลบ ผลิตจากประเทศอิสร,ราเอลมีลักษณะเป็นแบบเครื่องทรงกระบอกมีความกว้าง520ม mm, ิลลิเมตรยาว1,980ม mm, ิลลิเมตรและสูง600มิลลิเมตรผนังแคปซูลแบ่งเป็น4ส่วนแต่และส่วนมีช่องถุงมือสำหรับช่วยในการจัดการผู้ป่วยหรือวัสดุภายในเต็นท์ทั้งหมด8ช่องเพื่อช่วยสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงไม่ต้องสัมผัสกับผู้ปว่วยโดยตรง พร้อมทั้งมีแผ่นกรองอากาศสำหรับกรองอากาศก่อนเข้าภายในชุดเต็นแคปซูลที่ทำงานด้วยระบบไหลเวียนอากาศประกอบด้วยพัดลมดูดอากาศหรือโบเวอร์เชื่อมต่อกับชุดกรองอากาศที่มีแผ่นกรองชนิด High Efficiency Particulate Air Filter หรือ H E P A จัดเป็นแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด0.3ไมครอนได้ไม่น้อยกว่าร้อย 99. ล99.995 โดยพัดลมจะดูดอากาศจากภายในเต็นท์ผ่านชุดกรองอากาศเพื่อรักษาระดับความดันภายในชุดเต็นท์แคปซูลให้เป็นความดันลบและปล่อยอากาศสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออันตรายสู่ภายนอกทานรารัชวิทยายลัยจุลาพรจะนาแคปซูลความดันลบดังกล่าวไปใช้งานของโรงพยาบาลจุลาพรเพื่อเคลื่อนย้ายส่งต่อการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้ออันตราย หรือในผู้ป่วยที่ต้องสงสัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตราการในการเตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโควิด -19 เป็นการสนองพระํำรัสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตรวราคติยาราชนารีในการรองรับสถานการณ์และความปลอดภัยแก่ผู้ไปรับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตลอดจนบุคลากรของ,ของราชวิทยายลายาัยจุฬาภรณ์ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุท้านารีนาฏให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันนี้ที่อาคารคุณมิสุริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่าง,างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจาก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสบรลีกรมมือสุทานานรีนาฏพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วๆอาทิคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประชาชนจากเขตหว้วยขวางกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบรุรีและจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที จบข่าวในพระราชสำนักใิฉันสริษสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ